เมลฉบับนี้ส่งมานะครับบอกว่าจากคุณกรพงษ์ว่าสวัสดีครับพี่ๆทีมงาน The Ghost ผมมีเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับวิญญาณสิ่งลี้ลับที่ผมเจอประสบมากับตัวเองมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังผมชื่อก๊อตครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ5ปีก่อนผมเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดเรียนวิทยาลัยเทคนิคประจำจังหวัดในตอนนั้นผมได้รู้จักกับสาวคนหนึ่งเธอเป็นสาวประเภท2รุ่นเดียวกับผมนี่แหละครับชื่อว่าแซนเธอเนี่ยมาช่วยขายอาหารกับน้าของเธอที่วิทยาลัยเธอชอบแอบมองผมหลังๆมีแซวแล้วก็เข้ามาบอกว่าชอบผมผมเนี่ยเป็นคนเฟรนลี่ครับตอนแรกได้ยินก็ขำๆเธอถามว่ารังเกียจสาวประเภท2อย่างเธอไหมผมก็ตอบไปแบบไม่มิดว่ามีคนชอบดีกว่ามีคนเกลียดเธอก็ยิ้มแบบดีใจบ่อยครั้งที่ผมพักกินข้าวเธอมักจะทำอาหารมาฝากผมทุกวันจนเพื่อนๆแซวแล้วก็ยกให้เธอเป็นแฟนผมโดยอัตโนมัติผมไม่คิดอะไรนะครับเห็นเธอคือเพื่อนคนหนึ่งจนกระทั่งเวลาผ่านไปเราเริ่มสนิทกันมีโทรคุยกันไลน์หากันเธอเนี่ยเป็นคนให้คำปรึกษาและให้กำลังใจผมในทุกๆเรื่องถึงขนาดวันไหนที่เธอไม่โทรมาเนี่ยผมต้องนึกถึงเธอเลยตอนนั้นตั้งแต่ที่ผมรู้จักเธอเป็นช่วงที่ผมเลิกกับแฟนพอดีพูดง่ายๆก็คือโสดเธอให้กำลังใจดูแลเป็นห่วงผมจนผมลืมแฟนเก่าไปเลยบอกตรงๆนะครับผมเนี่ยเริ่มหันมามองเธอโดยเห็นเธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งมาวันหนึ่งเธอมาถามผมว่าผมเนี่ยรู้สึกรักเธอบ้างไหมผมไม่ได้ตอบได้แต่ยิ้มเธอก็บอกว่าไม่ต้องตอบก็ได้แค่เป็นฝ่ายรักผมก็พอแค่ผมทำอยู่ทุกวันนี้ไม่รังเกียจเธอไปไหนมาไหนกับเธอก็มีความสุขแล้วจนปีหนึ่งผ่านไปผมจบชั้นปวส.พ่อแม่ต้องการให้ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพเพราะว่าน้าของผมเนี่ยเป็นอาจารย์สอนที่นั่นผมก็ต้องไปจนมาบอกกับแซนเนี่ยเสียใจอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็บอกให้ผมไปเพื่ออนาคตและก็ให้โทรหาเธอทุกวันเป็นพอครับแซนบอกว่าคงคิดถึงผมมากผมบอกว่าถ้าคิดถึงเนี่ยก็ไปหาได้แซนก็ยิ้มอย่างมีความสุขจนผมได้เข้ามาเรียนที่กรุงเทพเราโทรกันเกือบทุกวันครับผมก็รู้สึกเหงามากคิดถึงแซนเวลาเหงาหรือว่าท้อแท้เหมือนความรู้สึกผมตอนนี้คิดกับเธอมากกว่าเพื่อนซะแล้วความรู้สึกลึกๆผมเนี่ยเริ่มมีใจให้เธอแล้วแน่ๆโดยไม่สนว่าเธอจะเป็นสาวประเภท2นะครับตื่นเช้ามาวันนี้เป็นวันหยุดผมเขาก็บอกว่าตัวผมเนี่ยไม่รู้ว่าเปิดโทรศัพท์เปิดเครื่องโทรศัพท์ตั้งแต่เมื่อวานเพราะปิดขออภัยคุณผู้ฟังเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยปิดเครื่องโทรศัพท์ไว้ตั้งแต่เมื่อวานเพราะว่าต้องสอบผมปิดเครื่องเพื่อผมเปิดเครื่องโอ้โหขออภัยคุณผู้ฟังผมเปิดเครื่องอีกทีนึงเพื่อรอโทรศัพท์แซนปกติเนี่ยเธอจะโทรหาหรือเธอจะโทรหาตั้งแต่เมื่อวานไม่ติดก็เลยงอนนะครับแต่ก็รอแล้วรอเล่าเธอก็ไม่โทรมาผมก็เลยไม่รอครับจึงโทรไปหาเธอซะปรากฏว่าโทรศัพท์เธอในปิดเครื่องผ่านมา4วันก็ยังปิดเครื่องผมเนี่ยคิดถึงเธอนะครับก็เลยให้เพื่อนที่อยู่ทางนั้นเนี่ยไปดูที่วิทยาลัยเพื่อนโทรมาบอกว่าร้านของน้าเธอเนี่ยปิดมา3วันแล้วผมไม่รู้จะติดต่อเธอได้ยังไงจนกระทั่งคืนหนึ่งครับมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นผมมองไปที่โทรศัพท์ปรากฏว่าเป็นชื่อของแซนครับผมก็รีบรับทันทีเธอเนี่ยถามผมมาเป็นชุดขออนุญาตเปลี่ยนหน้าคุณผู้ฟังลืมบอกไว้ว่าเมลฉบับนี้ค่อนข้างยาวนะครับผมก็เลยเขาก็เลยถามผมมาเป็นชุดว่าเป็นอะไรหายไปไหนมานะครับเธอตอบผมว่ามีเรื่องนิดหน่อยคิดถึงผมมากจนตอนนี้เธอได้เซอร์ไพรส์ผมเธอบอกว่าตอนนี้มาหาผมแล้วก็รออยู่หน้าห้องให้เธอเข้ามาได้ไหม
ผมว่าเธอเนี่ยอำผมเล่นแน่ๆแต่ผมก็บอกเธอว่าทำไมจะไม่ได้เดี๋ยวจะไปเปิดแล้วก็จะกอดให้หายคิดถึงเลยจนผมเนี่ยลุกขึ้นจากเตียงจะไปเปิดประตูแต่ก็ต้องสะดุ้งเมื่อลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าเป็นความฝันครับผมกำลังคุ้นคิดว่าทำไมฝันเนี่ยเหมือนจริงจังนะครับผมก็เลยหยิบโทรศัพท์มาดูปรากฏว่าแบตหมดตื่นเช้ามาผมไปเรียนตามปกติกลับมาห้องก็เกือบค่ำผมเหนื่อยจากการเรียนจึงเคลิ้มหลับไปผมรู้สึกตัวลืมตาขึ้นกะจะไปเปิดไฟแต่ต้องชะงักกับภาพที่เห็นที่ปลายเตียงมีใครนั่งหันหลังอยู่นั่นก็คือแซนนั่นเองครับผมจำได้ผมเรียกชื่อแซนแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยกลับเลือนหายไปครับผมว่าผมเนี่ยน่าจะตาฝาดสงสัยจะคิดถึงมากไปเป็นห่วงเธอมากไปผมก็อาบน้ำแล้วก็มานอนอีกครั้งหนึ่งกำลังล้มตัวลงนอนผมเห็นเงาแวบหนึ่งทางห้องน้ำแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรครับกลางคืนเนี่ยผมรู้สึกหนาวคลำหาผ้าห่มแต่สักพักหนึ่งเหมือนผ้าห่มเนี่ยมาคลุมตัวผมเองจนสะดุ้งตื่นเปิดไฟหัวเตียงครับคือหมายถึงว่าตัวของหมายถึงว่าผ้าห่มเนี่ยฮะมาห่มอยู่ที่ตัวของเขาจริงๆนะครับแต่ทำไมตอนนั้นเนี่ยรู้สึกเหมือนรู้สึกหนาวไม่ได้ผ้าห่มหรือว่าจะคิดไปเองครับจนเจอแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ไม่เคยนึกกลัวเลยกลับมีความสุขด้วยซ้ำห้องก็เหมือนว่าจะสะอาดขึ้นแต่ผมคิดว่าน้าเนี่ยน่าจะมาทำให้ตอนที่ผมไปเรียนผ่านมาเกือบ2อาทิตย์ครับยังไม่มีข่าวคราวของแซนเลยครับโทรไปก็ไม่ติดจนมาวันหนึ่งผมเลิกเรียนช่วงระหว่างเดินกลับมาที่ห้องเหมือนมีคนเดินตามผมมาผมก็รู้สึกใจไม่ดีรีบเดินให้ไวขึ้นแต่แล้วก็มีชาย2คนมาดักหน้าผมเอาไว้ข้างหลังมีอีก1เดินตามผมมาพวกเขาก็บอกว่าเอาเงินกับโทรศัพท์มาไม่งั้นกูจะแทงมึงให้ไส้แตกครับผมกลัวมากๆหยิบกระเป๋าตังค์กับโทรศัพท์ยื่นให้ไปแล้วก็โดนต่อยไป2หมัดครับโอ้โหผมเจ็บมากร่วงลงกับพื้นเลยและผมก็ได้ยินเสียงแทงมาเลยเดี๋ยวมันจะไปแจ้งความเดี๋ยวเราจะแย่นะครับพอได้สิ้นเสียงของคนคนนั้นที่พูดนะครับผมต้องเงยหน้าขึ้นเพื่อจะหนีแล้วก็กลัวตายแต่ภาพที่เห็นตรงหน้าก็คือขาผู้หญิงผมจำกระโปรงได้นี่มันขาของแซนครับผมบอกว่าแซนหนีไปมาได้ยังไงตรงนี้สักพักหนึ่งผมเห็นชาย3คนตะโกนว่าผีหลอกครับแล้วก็วิ่งหนีไปแล้วก็ทิ้งมีดทิ้งกระเป๋าเงินทิ้งโทรศัพท์ของผมไว้ตรงนั้นช่วงที่ผมจะลุกขึ้นมาถามแซนพอยืนขึ้นครับผมก็ต้องตกใจเมื่อแซนไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วที่ผมเป็นคำถามมาในใจนะครับว่าทั้ง3คนนั้นเขาวิ่งหนีใครแล้วแซนที่ยืนหันหลังตรงหน้าผมเนี่ยหายไปไหนผมเก็บกระเป๋าเก็บโทรศัพท์กลับห้องใจก็คิดถึงแต่เรื่องที่เกิดขึ้นจนผมหลับไปด้วยความเจ็บหน้าที่โดนต่อยนะครับกะว่าทายาแต่ก็จะหลับไปครับผมสะดุ้งตื่นเมื่อได้กลิ่นยาหม่องนะครับคือตื่นโอ้โหคุณผู้ฟังคืออยากจะบอกว่าการเขียนของคุณกรพงษ์เนี่ยเขาเขียนเหมือนเป็นนิยายถ้าผมอ่านไปตามนั้นมันจะกลายเป็นคำแปลกๆนะคุณผู้ฟังนะครับอย่างเช่นคำนี้ผมว่าผมสะดุ้งตื่นเมื่อได้กลิ่นยาหม่องนี่เราทายาตอนไหนผมมองไปที่ตัวผมมองไปที่ข้างตัวผมก็ต้องตกใจเมื่อเห็นแซนนั่งร้องไห้อยู่ใกล้ๆแซนมาได้ยังไงผมก็ร้องถามกะจะเอามือเอื้อมไปจับเธอแต่ก็ขยับไม่ได้แซนหันหน้ามาหาผมด้วยใบหน้าที่ซีดขาวน้ำตานองหน้าบอกผมว่าเธอเนี่ยมาหาผม7วันแล้วนะครับคิดถึงผมทุกวันที่จากกันแต่เธอเนี่ยต้องไปแล้วถึงเวลาแล้วผมจะเอ่ยปากพูดกับเธอก็พูดไม่ได้ขยับตัวไม่ได้เธอถามว่าผมเนี่ยรักเธอบ้างหรือยังผมก็ตอบผมก็อยากตอบแต่ก็ตอบไม่ได้ในใจผมก็บอกว่าผมเนี่ยรักเธอผมคิดถึงเธอทุกวันผมรักเธอที่เป็นเธอแซนก็ยิ้ม
แล้วก็บอกให้ผมพูดว่ารักเธออีกครั้งผมรวบรวมกำลังตะโกนว่าผมรักเธอคำพูดหลุดออกจากปากผมพร้อมกับความละว่างเปล่าที่ผมเห็นผมเนี่ยไม่ได้ฝันไปแน่ๆเพราะว่าทุกอย่างที่มันเห็นเนี่ยเหมือนจริงมากๆเพียงแต่ขยับตัวไม่ได้ทันใดเสียงโทรศัพท์เพื่อนดังขึ้นบอกว่าได้ข่าวแซนแล้วแต่ทำใจดีๆนะเพื่อนผมบอกว่าแซนเนี่ยเสียชีวิตแล้วเพิ่งเผาไปเมื่อวันก่อนพอดีวันนี้เห็นน้าน้าก็เลยเล่าให้ฟังแซนเนี่ยทะเลาะกับพ่อที่บ้านอย่างรุนแรงจนแม่เนี่ยต้องมาจนแม่ต้องมาถูกพ่อตีแซนเครียดมากไม่พูดจากับใครไม่มาขายของและสุดท้ายก็เลยตัดสินใจกินยาฆ่าหญ้านะครับฆ่าตัวตายผมไม่ถามต่อได้แต่อึ้งน้ำตาก็เริ่มไหลนะครับสงสารเธอมากเธอเคยเล่าเรื่องพ่อให้ผมฟังบ่อยๆแล้วก็ในตอนนั้นเธอคงไม่มีใครบวกกับที่วันนั้นเนี่ยผมสอบทั้งวันจึงปิดโทรศัพท์และผมก็มาคิดทบทวนในสิ่งที่ผมเจอกับเหตุการณ์ที่ผ่านมามันคืออะไรกันแน่หรือเธอจะมาหาผมห่มผ้าให้ผมทำความสะอาดห้องให้ผมหรือว่าปกป้องช่วยชีวิตผมในวันที่โดนจี้ผมเนี่ยเสียใจมากกับการจากไปของเธอตั้งแต่วันนั้นที่ผมตะโกนว่ารักเธอผมไม่เคยเจอเธอและเรื่องแบบนี้อีกเลยผมทำบุญใส่บาตรให้เธอทุกวันพระและขอจดจำกับสิ่งดีๆที่เธอทำให้ผมตลอดมาถึงจะผ่านมา5ปีจนตอนนี้ผมมีแฟนแล้วผมยังไม่เคยลืมเธอการเล่าเรื่องในวันนี้เธอคงคิดเหมือนผมอยากให้ผมเล่าเรื่องราวนี้มันสอนให้ผมรู้จักถึง2 สิ่งก็คือความรักที่ไม่เกี่ยวกับเพศ2รู้จักว่าวิญญาณมีอยู่จริงจากคุณก๊อตภูหลวงฮะโอ้โหขอบคุณมากคุณก๊อตอ่านไปขนลุกไปนะครับแล้วก็อันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังงี้ว่าคือคุณก๊อตเนี่ยเขาเขียนมาเป็นลักษณะเหมือนกับคล้ายๆออกไปเหมือนกับการเขียนนิยายคุณผู้ฟังผมก็เลยต้องมีการดัดแปลงคำนิดนึงเพื่อให้มันเข้าปากผมเวลาอ่านนะครับอาจจะมีการอ่านผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณก๊อตด้วยนะครับที่สละเวลาในการพิมพ์นะครับมาทั้งหมดเนี่ย3หน้ากระดาษด้วยกันส่งมาเป็นเรื่องราวครับอย่างที่บอกว่าเผื่อคุณผู้ฟังท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆก็ใช้วิธีการแบบนี้ก็ได้นะครับเรื่องนี้ดีนะคุณผู้ฟังฟังแล้วได้รู้มันก็จะมีคนที่รักเราเนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่คุณผู้ฟังถ้ามันเกิดความรักขึ้นมาความรักมันไม่สามารถที่จะเลือกเพศได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เรื่องของการเหยียดเพศนะครับหรือว่ามองว่าไอ้เพศที่3เพศที่4เพศที่2เพศอื่นๆเนี่ยเป็นเรื่องแปลกประหลาดอันนั้นเลิกคิดไปได้แล้วนะครับโลกเรามันไปไกลมากกว่านั้นแล้วฮะ